มาดูสุนัข5สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในเพื่อนรักสัตว์เอ๋ยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยโดเบอร์แมนเนี่ยนะครับเป็นหมาที่ฉลาดมากคราวนี้คุณเห็นนิสัยแบบเนี้ยผมถามคำถามแรกกับคุณก้อไปตอนที่มาถึงเพิ่มบอกว่านี่ส่งโรงเรียนใช่ไหมไม่ได้ส่งฝึกไม่ได้ส่งนี่ฝึกเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะฝึกให้เขาเป็นแบบเนี้ยได้ง่ายๆเลยง่ายๆเลยคืออะไรง่ายๆคืออะไรคือหมาด้วยลักษณะนิสัยของโดเบอร์แมนแล้วเขาเรียนรู้เร็วพี่หอยเขาจะแบบเรียนรู้คำสั่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พร้อมกับถ้าเรามีบอนดิ้งคือเหมือนสนิทกันตั้งแต่เด็กเขาก็จะเหมือนฟังเราเป็นพิเศษนะฮะสั่งก็ไม่สั่งยืนได้ไหมสั่งยืนนิกลุกนิกประจำที่ดิประจำที่นู่นเข้าที่ประจำที่แล้วประจำที่นั่งลงนอนดีๆโอเคที่ฟาร์มของคุณโดเบอร์แมนอารีน่ามันมีสีอะไรให้เลือกบ้างครับผมมีสีอันนี้ก็คือสีแบล็กเนาะสีดำสีแบล็กแล้วก็อีกสีนึงก็คือเป็นสีช็อกโกแลตหรือสีน้ำตาลแล้วก็พิเศษขึ้นมาหน่อยเป็นสีเทาเบสสีเทาด้วยสีเทาครับแล้วก็อีกสเต็ปนึงเลยเทพสุดเลยก็เป็นเผือกโดเบอร์แมนเผือกนี่คือเป็นอัลไบโน่เลยเหรอหรือว่าแดงครับแต่คือด้วยสีของเขาแล้วมันจะไม่ได้ขาวเหมือนเป็นกระดาษเอสีอย่างนั้นคือความเผือกเขาจะมีอมเหลืองๆครีมๆนิดนึงเราต้องอธิบายให้นิดนึงว่านี่คือโดเบอร์แมนสีน้ำตาลเบสสีน้ำตาลนะครับแบบนี้กับสีดำราคาใกล้เคียงกันไหมหรือว่าเท่ากันครับเท่ากันเท่ากันแล้วแต่เราเลือกเลยแล้วแต่เราเลือกเลยคือสุนัขเนี่ยมันจะมีอัลฟาเมลคือสุนัขที่เป็นเจ้าของพื้นที่ผู้นำดูก็รู้ว่าอันนี้คือเจ้าของพื้นที่นิ่ง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 สงบนี่คือใช่ไหมที่เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่แล้วไอ้นี่ก็เด็กไอ้นี่ก็คือเด็กผู้ชายเหมือนกันนะแต่อ่อนกว่ากันเท่าไหร่ครึ่งปีครึ่งปีนะฮะอันนี้จะมีความเล้าใจอยู่ตลอดเวลาอยากจะประจบเจ้าของพื้นที่แล้วก็อยากจะตามใจเจ้าของด้วยก็เลยอยู่ไม่สุขแล้วก็อยู่ไม่สุขสิ่งที่คุณก็ให้เกียรติผมคือเปรียบเสมือนผมเป็นกำแพงกันหมาเป็นกรรมการคือให้กูนั่งระหว่างหมาสองตัวงั้นให้พี่หอยอยู่แทนอย่าดีกว่าผมเอาไม่อยู่ก็มีแต่ไม้กันหมาคุณเป็นที่กั้นหมาที่กั้นเพราะว่าคุณเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาจะนิ่งสงบแต่ไอ้นี่ถ้าไปเว้ย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 ไอ้นี่งับแน่ใช่ไหมใช่ครับมีแน่นอนเพราะมันต้องแสดงให้เห็นนะครับแต่ถ้าผมเห็นอย่างเงี้ยผมกลัวนะเอาตรงๆนะเพราะว่ามันสีมันดูขรึมมันดูดุเหมือนหมาผีอ่ะแบบดุอ่ะมันดุแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ครับก็นิสัยเหมือนกันใช่นิสัยทั่วไปต่างกันที่สีอย่างเดียวแต่สวยมากผมแนะนำเหมือนลูกปั้นสีเทาสีเทาใช่ไหมราคาแสนกว่าแสนขึ้นนะแสนขึ้นเพราะว่าหายากแล้วสีเทาที่บอดี้ได้อย่างนี้นะคุณดูนะดูอกเลยโอ้โหแล้วดูความนิ่งดูเขาก่อนหล่อมากอ่ะนี่ครับอัลบิโน่จริงๆต้องขอบอกเลยอ่ะตัวนี้พูดราคาก่อนเลยแพงกว่าตัวนี้กี่ตัวประมาณตัวนั้นประมาณ5ตัวนิดห้าตัวนิดหกตัวแล้วกันเอาหกตัวโดเบอร์แมนสีนี้6ตัวเท่ากับตัวนี้1ตัวนะครับนี่อายุยังน้อยอยู่ป่ะอันนี้ก็ประมาณ2ขวบนิดๆ2ขวบนิดๆใช่2ขวบนิดๆจริงๆบีเกิ้ลมีไว้ทำอะไรพี่อ่ะก่อนที่มาประกวดเนี่ยประวัติเลยก็คือเป็นหมาล่ากระต่ายมาล่ากระต่ายมันจะเป็นเกมอยู่ในยุโรปนะครับแบบพวกเจ้าสัวฝรั่งเนี่ยเขาจะมีแพ็คม้ามีคอกม้ามีหมาบีเกิลเป็นแพ็คครับแล้วก็แข่งเป็นแพ็คนี่หมายถึงกี่ตัว40 50 50ตัว50ตัวนะแล้วเขาเลี้ยงด้วยกันแล้วก็ปล่อยทีเดียวปล่อยไล่นะครับไล่ไปไล่กระต่ายมาตัวนี้พี่สวยสวยยังไงสวยยังไงก่อนคือบีเกิลเนี่ยถ้าคุณไปชมว่าหมาตัวนี้นะอู้ตรงนี้สวยจังเลยแต่ตรงนี้ไม่สวยแปลว่าไม่ได้นะมันต้องสวยแบบบาลานซ์ทั้งตัวบีเกิลเนี่ยเป็นหมาที่ต้องวิ่งไกลๆการมีภาพก่อนเพราะนั้นโครงปอดเนี่ยก็คือโครงสร้างของหน้าช่วงหน้าอกจะต้องกว้างเพื่อปอดจะได้ใหญ่ครับสองขาแข้งต้องดีไม่ใช่ขาเป๋ขางอไม่ได้ไม่ได้นะครับคือบีเกิลเนี่ยมันจะต้องทรงเดียวกันเนี้ยคือมีสตามิน่าก็คือมีความอึดอะอึดอะในตัวมันต้องอึดเพราะว่าเป็นหมาวิ่งก็จะเจอกระต่ายอะมันต้องหายใจแบบโอ้ระบบหายใจมันต้องดีมากหางนะครับต้องตั้งบีเกิลนี่มีข้อแม้เลยปลายหางต้องขาวอ๋อเหรอฮะจะ5เส้นขาวก็ต้องมี
ถ้าไม่มีนี่ผิดมาตรฐานครับอ๋อโอเคครับแล้วนี่เรื่องฟันเฟืองเอ้ยฟันฟางเขาเนี่ยจะต้องถูกต้องก็คือกัดได้ไม่ปล่อยก็คือฟันจะต้องสบสวยอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยต้องล็อกอย่างเงี้ยได้ใช่ไม่ใช่แบบว่าฟันล่างยื่นออกมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องสบกันพอดีคือบีเกิลสีเนี่ยเป็นสีที่คนชอบเลยนะมันจะเป็นหมาที่แบบสีน่ารักสีสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอู้ลักษณะเป็นไงบ้างฮะนี่ครบเลยใช่ไหมฮะก็คิดง่ายๆว่าเมื่อกี้เราตัวดีๆตัวมาแสงตัวผู้มาให้ดูครับตัวผู้เนี่ยมันก็เหมือนผู้ชายจะต้องบุกบึ้มกว่าหน่อยนะตัวเมียเขาก็จะแบบบางกว่านิดนึงสรวยเป็นนิดนึงที่เหลือต้องเหมือนกันหมดครับนะครับเช่นหลังต้องตรงเหมือนกันครับหน้าก็จะต้องน่ารักหวานน่ารักแบ๊วๆครับหางก็ต้องปลายขาวเหมือนกันต้องมีสีขาวอันนี้ไม่ถือว่าปลายขาวไหมฮะขอให้ขาวครับขอให้ขาวไว้ก่อนจะเพิ่มนึงยังไงได้หมดเต็มก็ได้นี่เพิ่งผสมมาทำไมคุณวิลลี่เล่นกับหมาหน่อยจะบอกเธอไว้ว่าตายเธอจะต้องอยู่นิ่งเธอจะต้องไม่ไปไหนใช่แล้วเอาลายมาเดี๋ยวนี้นะจริงจริงเลยโกลเด้นเนี่ยก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าก็คือโกลเด้นเนี่ยเขาจะแบบว่าชอบเล่นน้ำชอบเล่นเลอะเทอะใช่ไหมคะคือเราก็ต้องคอยแบบเป่าขนให้เขาทำความสะอาดให้เขาแล้วก็ขนเขาจะร่วงบ่อยมากความยากของการเลี้ยงโกลเด้นในเมืองไทยมีไหมในเมืองไทยใช่ไหมคะอากาศค่ะอากาศใช่เพราะว่าเขาขี้ร้อนมากค่ะครับก็คืออย่างของที่ฟาร์มเนี่ยก็คือจะอยู่แอร์24ชั่วโมงเลยโอ้แล้วก็ปล่อยออกมาข้างนอกใช่ค่ะปล่อยเป็นเวลาใช่ค่ะปล่อยออกมาอึฉี่แล้วก็มาเล่นตอนช่วงเย็นค่ะที่บ้านหลังนี้มีกี่ตัวในเนี้ยในเนี้ยในนี้ตอนนี้มีประมาณ10ตัวค่ะอยากเห็นใช่ไหมครับว่าหมา10กว่าตัวออกมาทีเดียวมันเนี่ยคุณดูสิทีละตัวได้ไหมอ่ะคือเราจะเอาไม่อยู่เอานะภาพมันเนี่ยนะคือเปิดประตูมาปึ๊บตัวออกมาหมดเลยนะจะสวยมากเขาจะมากินพนักงานเราเปล่าเฮ้ยมีมีน่ารักจะตายอ่ะเอาหมาออกมาตัวเล็กเหรอนี่ใช่แล้วออกมารวมกันขนาดนี้คือชีวิตของเขาเนี่ยต้องอยู่กับบอลใช่ค่ะก็แต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบตุ๊กตามากกว่าบอลแต่โตขึ้นมาเนี่ยจะชอบบอลมากเฮ้ยใครได้ก่อนนี่กี่ขวบฮะ3เดือนค่ะ3เดือน3เดือนอย่างนี้ตัวเท่าไหร่เฮ้ยต้องเข้าเรื่องแล้วล่ะก็เตรียมมาแค่ 90,000 ราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับสายเลือดแล้วก็ตำแหน่งของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยค่ะถ้าพ่อทั้งพ่อทั้งแม่แชมป์ก็จะราคาสูงหน่อยใช่ค่ะหรือว่าแบบเป็นแชมป์จบนอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคอกเนี้ยพ่อเขาเป็นบราซิลแชมป์แกรนบราซิลแชมป์ค่ะแกรนบราซิลอ๋อที่บราซิลเลยใช่ค่ะนี่คุณส่งประกวดถึงบราซิลเลยเหรอไม่ค่ะคุณไปเอาเข้ามาตอนที่นำพ่อเข้ามานำพ่อเข้ามาใช่ค่ะนะฮะผู้กับเมียใครแพงกว่ากันผู้ค่ะผู้แพงกว่าดูบอดี้ผู้ก่อนตัวที่กัดลูกบอลอยู่อ่ะนี่ลูกบอลนี่คุณไม่เห็นเหรอฮะนั่นน่ะคุณเห็นไหมฮะแหนมตุ้มเขาอ่ะคราวนี้ไอ้เทสบรีดเนี่ยที่บอกว่าที่ฟาร์มที่นี่มีเทสบรีดคือยังไงแปลว่าอะไรครับก็คือเป็นการแบบทดลองก่อนการผสมจริงค่ะก็คือเราจะดูว่าคอกนี้พ่อตัวนี้กับแม่ตัวเนี้ยมาผสมกันเนี่ยแล้วจะลูกออกมาหน้าตาเป็นไงแบบสมมติว่าไปทางพ่อกี่เปอร์เซ็นต์ทางแม่กี่เปอร์เซ็นต์คือการทำเทสบีดเนี่ยคือจะทำในโปรแกรม K9 Data ที่เป็นของอเมริกาค่ะครับใช่ก็คือเราก็ใส่ชื่อพ่อชื่อแม่เข้าไปแล้วเขาก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าจะประมาณไหนใช่ค่ะว่าจะไปทางพ่อกี่เปอร์เซ็นต์ทางแม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่มันก็แบบไม่ได้เยอะนะคะแบบเปอร์เซ็นต์แบบประมาณ 90% อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ
แล้วทำไมตัวนี้สีเข้มกว่าชาวบ้านตัวนี้โกลเด้นเนี่ยจะมีเป็นสีทองหลายเฉดค่ะก็คืออย่างอันนี้จะเป็นสีฟางข้าวสีฟางข้าวไนโกไนโกใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสีโกก็จะเป็นแบบประมาณนี้ค่ะสีโกพี่ครับลูกบอลอันนี้โกอันนี้โกใช่ค่ะอันนี้โกอันนี้โกใช่ค่ะและเข้มๆนั่นเรียกอะไรอันนี้จะเป็นดาร์กโกค่ะดาร์กโกหรือว่าแบบเลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3สีเป็นโก3โกซึ่งโกลเด้นก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้ใช่มั้ยก็จะมีแบบเป็นย่อยๆไปอีกนะคะเข้มกว่านี้ก็มีค่ะเป็นดาร์กแบบเข้มกว่านี้ก็มีนี่ดูจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาอยู่กันขนาดนี้อยู่ที่บ้านนี่ก็โอ้โหดีเหมือนกันนะก็เห็นเขาวิ่งก็งั้นเขาเชื่องเฉพาะเจ้าของไหมไม่ค่ะก็ใครเล่นกับเขาก็ได้หมดอย่างนี้เล่นก็เล่นได้หมดนะใช่ค่ะไม่มีเขาไม่มีเฮ้ยโอ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 ้ยพร้อมเออไปจะไหวไหมกับอากาศร้อนตอนนี้จะ36 37ออกไปเขาจะไหวไหมอากาศธรรมชาติเลยเวลาผมแนะนำลูกค้านะผมจะบอกเลยว่าเลี้ยงอากาศธรรมชาติปลอดดีที่สุดเลยด้วยซ้ำนะผมลูกค้าหลายท่านของผมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าไฮเอนด์อยู่แล้วนะเขามีห้องเขามีแบบว่ามีห้องมีทุกอย่างให้หมดติดแอร์ให้เขามีทุกอย่างเลยจริงๆแล้วอ่ะไม่ถูกจริงๆแล้วควรอ่ะเปิดเลยผมยังบอกเลยว่าเปิดอิสระให้เขาเลยดีกว่ามันการเจริญเติบโตมันดีกว่าโครงสร้างมันก็โอ้มาโอเคกว่ามันอากาศมันได้สดชื่นกว่าครับแอร์เหมือนพวกพี่อยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวเวลามันก็ไม่โอเคนี่ไงนี่เด็กคนนี้โตในห้องแอร์เลยนะไม่ใช่ห้องแอร์ห้องเย็นครับผมห้องเย็นอยู่ในห้องเย็นเดี๋ยวถามนิสัยของไซบีเรียนฮัสกี้นิดนึงว่ามันเป็นนิสัยเป็นไงดุดันพลังงานสูงครับผมชอบวิ่งชอบกำลังกายชอบลูกค้าหลายท่านก็เลยจะมองว่าอุ๊ยมันบ้าพลังจนเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยมันทำให้เขาอายุยืนเลยนะอายุเฉลี่ยของชิปเลียนอยู่ประมาณ15ปีที่มันเพราะอะไรรู้ไหมผมเพราะมันไม่นั่งนอนมันออกกำลังกายมันดูแลของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องมีเนื้อที่เยอะนะมีเนื้อที่แค่นิดๆมันก็วิ่งของวนมันอยู่ตลอดครับผมที่พูดว่าไฮเอ็นผมอยากจะรู้ว่าตัวนึงเนี่ยมันประมาณจากเท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่ราคาอยู่ที่ประมาณ 15,000-18,000 ขึ้นไปนะครับผมจนถึง 18,000 จนถึงแสนแต่วันนี้ผมได้ยินคุณโอ๊ตบอกว่ามีตัวล้านกว่าบาทด้วยนะวันนี้ตัวล้านกว่าบาทเดี๋ยวจะมาโชว์ตัวล้านกว่าบาทแล้วมันมีสตอรี่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษกว่ายังไงใครรวยใครเป็นเศรษฐีต้องซื้อตัวนี้ครับครับผมขั้นตอนสมมติผมอยากได้ซาบิเรียนละครับผมผมต้องทำไงบ้างตอนแรกเนี่ยโทรมานัดกับทางฟาร์มก่อนเลยคุยกับทางฟาร์มนิดนึงครับผมว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนพอเข้ามาที่ทางฟาร์มปั๊บเนี่ยทางฟาร์มก็จะรับมาดูแลให้มาถึงที่หน้าฟาร์มนะครับผมแล้วก็จะทางฟาร์มเนี่ยจริงๆทางฟาร์มมีลูกสุนัขอย่างเช่น10ข้อประมาณ 40-50 ตัวของลูกสุนัขนะครับผมให้เลือกแต่ทางฟาร์มจะคัดออกมาแล้วว่าพวกพี่เนี่ยน่าจะดูอยู่ประมาณข้อ2ข้อเนี่ยผมก็จะคัดออกมาให้แบบว่าตรงจุดประสงค์พี่มากกว่าพี่โทรบอกว่าเฮ้ยผมบ้านผมเป็นยังไงบ้านผมเป็นอย่างนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วผมอ่ะขี่จักรยานทุกเย็นเอาหมาเนี่ยไปขี่จักรยานด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมต้องการโครงสร้างที่มันแบบมันวิ่งได้แข็งแรงแล้วก็คุณโน้ตก็จะเป็นคนคัดรูปให้ก็ได้เหมือนกันพอคัดเสร็จมาปั๊บเราก็แบบอุ้มไปแบบว่าดูสัมผัสได้มั้ยฮะสัมผัสได้สัมผัสได้สัมผัสตอนรับนะครับผมได้สัมผัสตอนรับจ่ายเงินแล้วจ่ายเงินแล้วจับหมาได้ทำไมอ่ะของกันโรคพี่มันมีเรื่องโรคที่อันตรายอยู่เช่นพาวเวอร์ไวรัสอย่างเงี้ยโรคหัดอย่างเงี้ยมาจากคนเหรอครับผมมันติดต่อได้คนเป็นพาหะอย่างเช่นแบบจับตัวนึงที่มันเป็นโรคลำไส้อักเสบเงี้ยมันโดนตัวนึงแล้วมาโดนอีกตัวนึงอีกตัวนึงเป็นเลยนะเหมือน Resident Evil อ่ะพี่เหมือนหนังพี่ดิบอ่ะจับตัวนึงเป็นแล้วก็เป็นนึงไอ้พวกโรคพวกนี้ไม่ค่อยรอดคือก็แปลกนิดนึงหมาคือให้ดูห่างๆอย่าห่วงๆให้ตัวนั้นตกลงปั๊บเซ็นปึ๊บอ่ะพี่รับตังค์อย่างงี้ใช่มั้ยใช่ทางฟาร์มมีเช็คประวัติก่อนนะอย่างเช่นพี่จะมาฟาร์มออเวสกันเนลไปที่ไหนกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วถ้าไปกันก่อนมาทางฟาร์มก็จะมีการให้คลีนตัวเองก่อนเฮ้ยมันเป็นขั้นตอนที่แบบหวือหวาดีนะไม่แต่ว่ามันก็เป็นขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานโลกเลยนะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้สีขาวดำนะผมสีขาวดำเนี่ย
ในซิเบียนฮัสกี้เนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็น4สีหลักๆนะครับผมสีขาวดำขาวเทาขาวน้ำตาลเข้มขาวน้ำตาลอ่อนแต่จริงๆแล้วอ่ะรู้ไหมว่ามันแบ่งแยกออกมาอีกหลายๆสีอย่างเช่นขาวดำเทาดำขาวดำธรรมชาติเจ็ตแบ็กอะไรพวกนี้มันแบ่งนี้อีกอย่างเช่นแบบขาวเทาก็จะแบ่งสีโทนสีความเข้มความอ่อนเข้าไปอีกอย่างน้ำตาลก็จะแบ่งความเข้มความอ่อนของไปอีกนะผมสีตาก็จะไม่เหมือนกันสังเกตไหมว่าซิเบียนอ่ะมันแบบมันมีอะไรมิกมากมันมิกมากมันพันทางเหมือนผมเลยแหละมันผสมมาเยอะอ่ะมันแบบว่ามันผสมกันข้ามไปข้ามมาบางตัวสีฟ้าตาสีฟ้าข้างนึงอะไรอย่างงี้มีป่ะคุณรถแต่เวลามันมิกออกมาแล้วมันดีนะครับผมมันดีใช่มั้ยใช่ครับพี่Hello โอ้ยหมุนรอบตัวหมุนรอบตัวกล้องหมุนรอบตัวมันกูกล้องหมุนรอบตัวมันเออวอลล่าไปไหนบอกเอลี่ไหนบอกน่ารักก็นี่ไม่น่ารักตรงไหนดูมันใหญ่มากเลยพี่มันคือหมาอะไรอ้าวจากคำพี่เลยเป็นแบนด็อกครับเป็นพิทบูที่อเมริกาเขามิกมาให้ตัวใหญ่ขึ้นพิทบูกับอะไรเขามิกมีมัสตีฟมีอีกหลายสายพันธุ์ครับเพื่อให้เป็นทรงเนี้ยเพื่อให้ทรงเนี้ยซึ่งโตเต็มวัยน้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่เป้ถ้าตัวนี้ประมาณ60ครับตอนนี้60ตอนนี้60โลเอาตัวที่มันตัวที่เขาเลี้ยงกันนี่ที่ผมเคยเห็นใน Google น่ะครับตัวเท่าไหร่80ก็มีครับอ๋อเหรอ100มีมั้ย100มีครับไอตัวนั้นมันชื่ออะไรนะไอของอเมริกาอยู่ตัวนึงฮักอเมริกาฮักอเมริกาไอตัวฮักเลยกัดเข้าไปคงฮักอะลูกหูอย่างงี้เออบัลเลอร์เธอคือมันเหมือนบูลด็อกป่ะมันมีเลือดบูลด็อกด้วยครับนิดนิดนิดคือมันบูลด็อกนิดๆมีพิทบูลหน่อยๆครับมีมัสติฟอิงลิชมัสติฟบ้างครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกครับที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นสุนัขที่ไม่ดุครับนี่เดี๋ยวๆๆไม่ดุตัวใหญ่ขึ้นพี่ลักษณะนิสัยหน้ามันอย่างนี้มันไม่ดุเหรอรับประกันไม่ดุครับหอยก็เหมือนหอยแหละเออหอยก็ไม่ดุบางครั้งมันก็ดุมันหันมามองมันหันมามองเหรอไม่อะลูกไอ้ตัวนี้นี่คือพ่อพันธุ์เหรออันนี้เริ่มเป็นพ่อพันธุ์แล้วครับอันนี้มันหนึ่งขวบอ่ะอันนี้อะไรนะเพิ่งหนึ่งขวบครับขวบนิดๆขวบนิดๆยังมันจะโตกว่านี้อีกเหรอพี่เป้จะออกขยายขึ้นนะฮะไม่สูงกว่านี้ละอ๋อไม่ได้สูงกว่านี้จะออกบอดี้ไหลเลยหัวเหอกระโดดกล้ามจะชัดขึ้นครับคือลักษณะนิสัยมันเป็นยังไงพี่โอ้อ่อนโยนนะไม่ต้องกลัวหน้าตาหน้าตาเหมือนเราเนี่ยน่ากลัวแต่ว่าอ่อนโยนอ่อนโยนหอยนี่ไปเดินไปนั่งข้างๆเอาแขนใส่เข้าไปในปากมันจะไม่กัดเลยรับรองครับไม่กัดถ้ากัดเอาไปเลยครับถ้ากัดเอาไปเลยครับเอาแขนผมกัดไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวไปถึงปุ๊บเอามือนะเอาแขนรัดเอาฟันอย่างนี้เลยมันไม่กัดด้วยเหรอทำได้ให้หมื่นหนึ่งโอ้โหค่ารักษาเป็นแสนเลยนี่มันจะคุ้มเหรอวะแล้วการเลี้ยงมันอ่ะพี่การเลี้ยงมันต้องเลี้ยงอะไรอ่ะมันต้องเลี้ยงทำอะไรกินอาหารเม็ดกับอาหารบาร์ฟครับบาร์ฟเป็นยังไงของดิบครับของดิบพวกเนื้อดิบไก่อ่ะไก่ดิบอะไรพวกนี้บดก็เขาก็คือกินคล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์อ่ะแต่ว่าไม่ต้องสุกครับไม่สุกแค่นั้นเองทำไมไม่ทำให้สุกฮะมันพวกนี้เขากินอย่างนี้จริงๆกินอย่างนี้มันใหญ่ขึ้นใหญ่กว่า มันธรรมชาติกว่าแล้วผมถ่ายพยาธิเดือนละครั้งครับคือหมายความว่าเนื้อเนี่ยก็คือเกรดที่พวกเรากินกันถูกป่ะก็อาจจะเกรดที่เรากินอาจจะเป็นเศษก็คือครับอ่ะถ้าเรากินไส้กรอกเราก็กินอย่างมันอะไรเหมือนกันครับใช่ไหมใช่ครับนี่ถือว่าเลี้ยงยากไหมไม่ยากครับปกติแต่ก็คือไอเลี้ยงยากไหมมันปกติแต่ว่าพันเนี้ยสมควรที่จะเลี้ยงให้อยู่ในบริเวณในบริเวณเพราะเขาเป็นปล่อยไม่ได้ปล่อยได้แต่ว่าเขาเป็นหมาพันน่ากลัวข้างบ้านได้ยินชื่อพิทบูก็ไม่คุยกับเราแล้วกระชับฮะแต่จริงๆเขาไม่กัดไม่ครับไม่กัดนะของผมไม่แต่ของคนอื่นผมไม่รู้บอกนี้ก่อนคือต้องเลือกให้ดีนะครับต้องเลือกให้ดีคุณเป้ทำยังไงถึงจะได้มั่นใจว่าของเราไม่ดุเลยผมสายพันธุ์ผมเนี่ยไล่ได้ประมาณ5-6 เจนห้าหกเจนครับซึ่ง5-6 เจนเนี้ยไม่ดุถูก
ถูกบีบตั้งใจบีบตั้งใจบีบเพื่อให้แบบเป็นหมาที่สงบอารมณ์ดีน่ารักเห็นเราแล้วก็ยึกยักยึกยักอย่างเดียวเลยดีใจดีใจมันก็จะเป็นสุนัขที่น่ารักแล้วก็แบบว่าพอเราเล่นกับมันปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเห็นเลยนะฮะว่าไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วเธอมันช่างน่ารักเหลือเกินแล้วก็หางก็กระดิกแล้วก็จะเริ่มรู้ฮะว่าโอ๊ยจ้าเสียงไอ้ลี่ไอ้ลี่นี่ไงนี่ไงเอามือเข้าไปไม่เป็นไรนี่เขาไม่ดุไหนวะให้พี่หอยให้พี่หอยเข้ามานี่นี่อ่ะนี่เอามือไปละอ่านี่อ่ะดูนี่เข้าไปละนี่จะล้วงนะกินตะกีล่าไปเยอะเอออ่ะหอยอะไรมึงดูกูเล่นมาเลิกไปหมดแล้วจะให้กูเล่นคนเดียวเหรอไอ้นี่ว่าเอามือเข้าปากหมาเรามาด้วยกันเราต้องเล่นด้วยกันลูกเอาลูกเขาก่อนลูกคนจะได้ไม่ตกใจคนที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้ลูกเขาลูกเขาถ้าเป็นสีนี้สีเมอร์เนี่ยนะครับ100,000สีเมอร์นี่คือซื้อกระดำกระด่างนี่นะกระดำกระด่างเนี่ยเนี่ยที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับไม่จะเป็นขี้เลื้อนนะครับมาเป็นสีเทานะฮะอ๋อเหรออันนี้เป็นแผ่นนิดนึงแผ่นนี้เดี๋ยวมีตัวให้ดูสีจะชัดกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีธรรมดาล่ะสีแดงสีน้ำสีช็อคธรรมดาก็ประมาณ 50,000 โอเคครับมาที่ฟาร์มได้เลยหรือว่าต้องจองก่อนครับจองครับครับตอนนี้คุณมีลูกหมาของแบรนด์ด็อกกี่ตัวลูกตอนนี้ตัวนี้มีลูกอยู่4ตัวแต่ว่าจองหมดแล้วเขาได้ยืนสวยตัวนี้คือเอามาปรับบอดี้มาที่นี่อุ้ยสวยว่ะลี่มันคือรูปทรงแบบในโอ้โหกอดเอวอุ้ยเอวกอดเอวเข้าไปกอดไอ้ยาแล้วลี่นี่อย่ารู้สึกอะไรกับเขานะไม่เอาไม่กล้าเล่นสักอย่างนึงวันนี้กูเหนื่อยคนเดียวเลยไอ้ลี่ไม่ได้สิครับผมเราไลฟ์สดอยู่ด้วยไอ้บ้าคุณอย่าไปรู้สึกอะไรกับเขาโอ้โหพี่หมายทำงานแล้วเว้ยหมายทำงานแล้วเว้ยหมายทำงานหัวใหญ่หัวหมาหัวหมาใหญ่กว่าหัวหอยกันนะโอ้โหยังไม่ช่วยกูอีกแล้วเขายิ้มเขายิ้มเขายิ้มนะเขายิ้มแบบเฮ้ยเล่นอะไรกันวะเออที่มึงเล่นอะไรกูแบบพ่อพัดนะเว้ยคือใหญ่อะถ้าตรงนี้คือใหญ่กว่าผมอะครับ